เอาอีกแล้วล่ะค่ะคนเข้ามาเติมน้ำมันนะคะและผลปรากฏว่าเต็มถังเลยค่ะดีเซล B7แล้วก็ไปค่ะเนี่ยทิ้งให้เป็นภาระของเด็กปั๊มอีกนะคะคือตอนแรกเด็กปั๊มก็ถามแล้วนำบัตรสแกนจ่ายใช่ไหมเขาบอกสแกนจ่ายจะไปหยิบเครื่องสแกนไปแนบเลยค่ะช่วยกันดูหน่อยละกันนะคะลักษณะรถจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นกระบะค่ะแล้วก็ติดคอกนะคะโอ้สีบอลค่ะยี่ห้ออีซูซูตอนเดียวนะคะไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนมาจอดเติมน้ำมันช่วง2 ทุ่มของวันที่15 สิงหาคมนะคะในปั๊มแถวๆถนนเพชรเกษมขาล่องใต้ที่หนองตาแต้มปราณบุรีประจวบคีรีขันธ์ได้ไปแล้วค่ะเห็นไหมเด็กปั๊มงงเลยนะคะเติมน้ำมันเสร็จไม่ยอมจ่ายตังค์เร่งเครื่องหลบหนีไปเลยอะค่ะโอ้ยเขาก็เลยเอาคลิปนี้มาร้องเรียนกับนักข่าวนะคะไปคุยกับคุณอนงนุชเกตหอมอายุ32 ปีท่านนี้เป็นเด็กปั๊มเล่าให้ฟังนะคะคือกระบะคันนี้มาเติมดีเซล B7 บอกเต็มถังเธอก็เติมให้แล้วก็ตามขั้นตอนเลยค่ะปิดฝาถังแล้วก็มายืนรอข้างๆรถเพื่อจะเก็บตังค์วันนั้นไม่ได้อยู่คนเดียวนะมีเด็กปั๊มอีกคนหนึ่งอยู่ด้วยตอนแรกก็เอะใจทำไมไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนหน้าหลังไม่มีเลยนะคะแต่คนขับเนี่ยไม่เปิดกระจกแล้วก็ลักษณะเหมือนคุยผ่านกระจกแต่ว่าแง้มเอาไว้เล็กๆเท่านั้นพอเติมใกล้เสร็จเห็นคนขับถือโทรศัพท์ไว้ก็เลยถามไปไงจะสแกนจ่ายใช่ไหมพี่เขาบอกใช่ไอ้จังหวะนั้นก้าวไปเพื่อจะไปหยิบเครื่องสแกนพวกไปแล้วค่ะขับรถหนีหายไปแล้วนะคะเธอบอกโหเซ็งเลยเพิ่งจะเข้าเวรไม่ถึงนาทีโดนแบบนี้ซะแล้วนะคะถามว่าจำได้ไหมรูปพรรณสันฐานของเขาอ่ะเขาบอกเป็นผู้ชายอายุประมาณ30-35 ปีสวมหมวกแก๊ปสีดำคาดแมสสีดำถ้าทางตอนแรกไม่มีอะไรผิดปกติเลยไม่ทันระวังไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนด้วยคือตอนนี้นะคะเดือดร้อนมากเลยคือภาพแรกที่แวบมาในหัวเลยคืออะไรรู้ไหมลูก3 คนต้องเลี้ยงลูกเงินเดือนก็น้อยโดนเชิดค่าน้ำมันไป 2,330 บาทปวดหัวเลยค่ะลองฟังเธอดูค่ะเขารอให้น้องอีกคนหนึ่งปิดฝาถังพอน้องปิดฝาถังปั๊บหนูก็จะขึ้นไปหยิบเครื่องสแกนเพื่อจะมาให้ลูกค้าสแกนพอแค่หันหลังลูกค้าก็วิ่งออกไปเลยค่ะตกใจมากค่ะไม่รู้ทำแบบทำอะไรไม่ถูกอ่ะไม่เคยเจอค่ะไม่เคยโดน2,330ค่ะ2,330ใช่น้องเดือดร้อนไหมเนี่ยเดือดร้อนมากเพราะเงินเดือนมันก็มีครอบครัวค่ะมีลูกน้อยด้วยลูกก็ต้องกินนมกินใช้ค่ะลูก3 คนค่ะเนี่ยค่ะเอาภาพนี้มาให้ช่วยกันดูนะคะเผื่อใครรู้จักบ้างแต่แหมมันมีกล้องก็จริงนะแต่ดันไม่มีหมายเลขทะเบียนนะดิเพราะเขาไม่ได้ติดน่ะหน้าหลังไม่มีเลยแต่เธอไปแจ้งความไว้เรียบร้อยแล้วที่สภ.ปราณบุรีค่ะครับรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ค่ะช่อง 8